สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Tito ประเทศไทยครับ The Tito Thailand ครับวันนี้เราเสนอกันเป็นเอพิโซดที่7เข้าไปแล้วนะครับแล้ววันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวคนที่เราจะไปสัมภาษณ์ก็คือน็อตพัชรมิตานีนะฮะเป็นคนที่เล่นคีย์บอร์ดแล้วก็เล่นกลองชื่อน็อตครับอยู่ FS ดุริยางครับก็ปิดเทอมแล้วถ้าคนที่จะเรียนดุริยางเนี่ยต้องทำอะไรบ้างก็ซ้อมเยอะๆแค่นั้นแหละอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่างเลยนะฮะเพลงมาจากไหนเนี่ยตอนแรกนะฮะผมนึกว่าคนโสดจะว่างนะฮะจริงๆแล้วไม่ว่างเลยนะครับเนี่ยเฝ้าตามหานานนานเท่าไรผ่านมานานและไกลแสนไกลหายังไม่เคยได้เจอใครที่ชอบนะฮะก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ครับรายการ The Tito ประเทศไทยครับ The Tito Thailand ครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเท่านี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ